สินค้าเนื้อหมูต่ำหมดทั้งหมดปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานและที่สำคัญผู้ชี้ขาดยืนยันว่าจากเอกสารไม่เคยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาและตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้ว่าหมูหรือตับเนี่ยมันมาจากฝั่งไหนทางเขายืนยันอย่างนั้นทั้งนี้นะผู้ชี้ขาดบอกนะครับคุณทำการว่าตรวจสอบย้อนกลับไป100%ส่วนเมื่อที่ได้รับสั่งซื้อชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งจากบริษัทผู้ค้าออนไลน์ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไปพอไม่ทันแล้วมาขยายตัวเนี่ยคนชิริพรบอกขอชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องนำเข้าเครื่องในหมูและเนื้อหมูเนื่องจากแมคโครบอกนิทานก็ได้นะสำหรับลุงน่าจะเป็นเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังครับเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับนะสำหรับลุงเองแล้วนะครับเรื่องการเล่านะครับเล่าเรื่องของคนเก็บปืนเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับคดีความนะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับในโลกนี้ไม่เกี่ยวกับคดีความนะครับคุณแมวขอบพระคุณครับสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับแต่ช่วงชีวิตที่มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ลุงก็เปรียบเทียบเปรียบเลยเรื่องคนเก็บปืนนะครับมาเล่าสู่กับลิซี่นะครับ 2,768 ท่านนะครับให้เข้าใจว่านะเวรกรรมมีจริงนะครับเวรกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้แหละนะครับส่วนคนอื่นนะครับที่อยู่ในเรื่องราวของคนเก็บปืนนะครับจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับปล่อยเขาไปนะครับลุงจะไม่ไปสนใจหรือไม่ต่อแย้นะแต่วันนี้ลุงมาเล่าเรื่องคนเก็บปืนให้กับ FC 2,768 ท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับนะคือเรื่องราวที่ลุงเล่าวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับอาจจะเกิดที่ไหนสักแห่งนะครับในประเทศนี้นะครับหรือในโลกนี้นะครับที่แต่ลุงหยิบยกขึ้นมาว่าพอดีความเห็นหรือว่าสิ่งต่างๆที่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับหลายๆช่องพยายามเอาเรื่องคนเก็บปืนมาเล่าสู่กันฟังนะ
แต่คนเก็บฟืนจะเป็นใครไม่ทราบนะครับไม่ทราบแต่สำหรับลุงนะครับสำหรับลุงนะครับเรื่องราวการเล่านะครับเรื่องราวที่กำลังอธิบายให้กับ FC ฟังนะครับว่าพิธานคนเก็บฟืนนะคือเรื่องราวคนเก็บฟืนนะครับมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเกิดขึ้นจริงนะเรื่องราวที่พยายามคุณพะเยานะครับ FC PP ขอบคุณครับสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับมันเป็นเรื่องเล่าที่ลุงอยากจะนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับหลายๆคนนะครับถ้าเราคิดว่านะครับสิ่งที่เราทำสมอนชาแนลสวัสดีครับป้าเต้ลุงกำลังเล่านิทานนะครับครับพี่แมวนะครับคุณดาวสวัสดีครับคุณจารุวรรณสวัสดีครับคุณณปภานะครับบ้านคงสวัสดีครับน้ำตาลเปี้ยคนหนึ่งสงสารนะครับสงสารไว้คือคนเราเนี่ยต่อให้เรียนมันสูงขนาดไหนนะครับต่อให้เรียนมันสูงขนาดไหนถูกกล่าวคาว่าถ้าสติไม่มีนะครับคิดแต่จะหาผลประโยชน์อะไรหนักหนาจากการให้ร้ายผู้อื่นนะครับด้วยวาจามันก็จะไม่เป็นผลอะไรมากมายนะครับใช่คุณอาจจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะครับคุณได้จากการทำยูทูบนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆมาบีบนะครับมาบีบนะครับมาให้SC เข้าไปดูนะครับก็ให้คุณระวังไว้นะครับให้คุณระวังไว้นะคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือไลฟ์สดนะครับหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าไลฟ์นะครับมีคนเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะครับเพื่อที่จะนำมานะครับพิจารณาภายหลังนะครับคุณ PS I love you ขอบคุณครับนะครับคุณนะครับก็ลุงได้เห็นนะครับได้เห็นนะครับจากช่อง YouTube นะครับช่องเล่าข่าวนะครับช่องเล่าข่าวนำมาเสนอนะครับว่าคนที่พยายามนะครับพยายามข่มขู่นะครับคนเก็บปืนนะครับณดาวอังคารเนี่ยนะก็พึงระวังเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่คุณพยายามที่จะบิดหรือว่าพยายามที่จะพูดนะครับให้ร้ายกับคนที่เก็บปืนนะครับที่ดาวอังคารเนี่ยก็ให้พึงระวังเอาไว้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมารอเล่นนะครับหรือมาทำอะไรให้คนอื่นนะครับเขาเก็บไว้คิดนะครับให้พึงระวังตัวเองให้มากๆนะครับก็เป็นห่วงนะครับไม่แย่อะไรหรอกนะครับไม่อยากจะต้องให้ขึ้นลงขึ้นศาลอะไรบ่อยนะครับขนาดนั้นนะครับบาวเดียสวัสดีครับ